สวัสดีครับอเล็กเทเรตครับผมวันนี้ผมจะมาเชิญชวนทุกคนนะครับมา subscribe กันมากด subscribe กับ Daily News Live TH ครับผมกด subscribe กันเยอะๆครับคนไทยไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศอีกแล้วเมื่อหลายวันก่อนมีเสียชีวิตเป็นน้องนักศึกษา2คนนะที่ไปเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกาคราวนี้เป็นนักธุรกิจชื่อดังนะครับโน้ตครับเฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานนะรายงานจากกรุงปาร์คสาธารณรัฐเช็กว่ามีเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวนะขนาด4ที่นั่งรุ่นโรบินสัน R44 ลาเวนเนี่ยนะไปตกใส่หลังคาโรงงานล้างแห่งหนึ่งที่เมืองเปิร์นเซนนะห่างจากกรุงปรากประมาณ100กิโลเมตรครับคือเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานว่าผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยเสียชีวิตยกลำ4ศพครับผมก็1ในผู้เสียชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วยนายโบฮูมินดูเบกซึ่งเป็น CEO เนี่ยเจ้าของบริษัท Workplace ที่ไปดูงานเนี่ยซึ่งเป็นโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอากาศยานเนี่ยแล้วก็นายชนาทิพย์สุรชัยสิทธิกุลอีก3คนเป็นคนไทยนายกสมาคม CR ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยครับแล้วก็นางสาวจันพิมพ์สรุตานนท์ครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเมดิก้าเทคโนโลยีนะแล้วคนนี้เป็นหลานสาวที่พลตำรวจเอกสันสรุตานนท์เนี่ยรักมากอดีตผบ.ตร.เป็นหลานของท่านคุณสันใช่แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยคือนายเอกรัตน์เล็กพรประเสริฐครับซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดบริษัท CS Engineering Auto Parts เนี่ยแหละครับทั้งหมดเนี่ยเห็นว่ามีภารกิจนะครับนำสมาคมที่คุณโรสว่านะแล้วก็คณะผู้ประกอบการชาวไทยไปร่วมกิจกรรมนะฮะร่วมกับ BUI ไปร่วมกิจกรรม The Aviation and Medical Joy Venture Business Trip นะครับวันที่3ถึง8กันยายนนะครับพบปะผู้บริหารและเจรจาธุรกิจในการชักชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานและเครื่องมือแพทย์ใช่มาลงทุนที่ไทยก็ปรากฏว่าระหว่างที่ดูงานกันอยู่นะฮะคุณเนี่ยคุณรูเบกดูเบกเนี่ยนะก็เหมือนชักชวนคนไทยทดลองหน่อยทดลองส่วนตัวแล้วก็จะไปดูงานกันแล้วปรากฏว่าไปตกอย่างที่บอกซะก่อนโดยที่คุณดูเบกเนี่ยเป็นคนขับให้เองด้วยคุณดูเบกนี่คือเป็น CEO ของบริษัทแล้วก็ขับให้เองปรากฏว่าพอเกิดเหตุครับคุณพิเชษสื่อท้องถิ่นโซเชียลมีเดียท้องถิ่นเขาก็เหมือนกับเป็นข่าวนะแล้วก็มีการเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณดูแล้วเนี่ยนะค้นประวัติเลยเป็นลักษณะของการประมาทค้นประวัติคุณดูเบกนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุณดูเบกนี่มีประวัติการชอบขับเครื่องบินลักษณะผาดโผนบาดเสียวเสี่ยงเสี่ยงนะฮะขับบางทีขับผ่านเลียดๆนะฮะไม่ได้ขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าขับผ่านโบสถ์กลางเมืองไปเนี่ยนะใกล้เลยอ่ะครับแล้วก็บางวันนะบางครั้งเนี่ยมีเงินผ่านขับไปผ่านสนามฟุตบอลที่มีเด็กๆชาวเชฟไปกันหมดทั้งที่มีคนคือมันอันตรายมากนะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เคยถูกร้องเรียนหลายครั้งที่บ้านของคุณดูเบกเนี่ยฮะเหมือนกับมีลานจอดทำสร้างลานจอดฮอส่วนตัวโดยไม่ได้ขออนุญาตมีการซ่อมเครื่องยนต์เหม็นกลิ่นไหม้ชาวบ้านก็ร้องเรียนมากมายโอ้โหฟังแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นเหมือนกับในธุรกิจของเขาเขาก็เลยแบบมาทำอะไรพวกนี้ครับชอบโชว์ด้วยใช่เหมือนก็ชอบโชว์ชอบโชว์กลายเป็นว่าจริงๆพวกฮอพวกนี้ควรจะบินห่างจากชุมชนนะใช่จริงๆพวกสนามบอลนี้ไม่ควรแล้วตอนที่ยกฮอขึ้นล่าสุดเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตเขาต้องเหมือนก็ต้องขออนุญาตถ้าของเราก็เหมือนการบินเรืออะไรเงี้ยการจะเอาฮอขึ้นเนี่ยเขาต้องขอเรียกว่าทางสะดวกของเจ้าหน้าที่ที่เขาควบคุมอยู่นี่ยกขึ้นเองโดยพลการนะฮะปรากฏว่าคนไทยเราไปรับเคราะห์ด้วย3คนนะดูสิเป็นกำลังหลักของด้านอุตสาหกรรมด้านธุรกิจของไทยเมื่อวานทางคุณแม่ของนางสาวจันพิมพ์เนี่ยหรือน้องตาลเนี่ยครับเขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเดลินิวนะครับทางคุณฉัตรธนันท์สรุตานนท์เนี่ย คุณแม่ก็บอกว่าคือน้องตาลเนี่ยเป็นลูกครอบครัวมีลูก2คนน้องตาลเนี่ยเป็นลูกคนโตน้องยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่แล้วก็น้องตาลเนี่ยเป็นหลานสาวคนที่ผบ.สันเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยอดีตผบ.ตร.เนี่ยรักมากคุณตานี่ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกใช่ไหมไม่เขาอยู่ในไทยนี่แหละครับแต่ว่าน้องสาวตัวน้องสาวเขาอยู่ต่างประเทศอีกคนแล้วทีนี้คือน้องตาเนี่ยมีลูกสาวคนหนึ่งอายุ12ปีซึ่งตอนนี้ทางคุณแม่ของน้องตาเนี่ยเขาเป็นห่วงหลานครับเพราะว่าสูญเสียแม่อะไรประมาณนี้ก็คือก่อนหน้านี้2ปีก็เพิ่งสูญเสียทางหมายถึงว่าคุณพ่อนะคุณพ่อของน้องตาเนี่ยเพิ่งเสียไปครับผมตอนนี้ก็คือน้องตาเนี่ยก่อนไปเนี่ยก็
คุณแม่ก็ทำอาหารอีสานให้ครับให้ทานว่าเป็นของโปรดอะไรประมาณนี้แล้วก็ยอมรับว่าเสียใจมากอะไรประมาณนี้เพราะว่าลูกคนนี้เก่งจบปริญญาตรีที่ญี่ปุ่นแล้วก็โทที่มอบุรพาครับแล้วก็สามารถพูดได้3ภาษาแล้วเป็นนักธุรกิจไฟแรงตอนนี้ที่เป็นที่จับตาครับครับผมเนี่ยก็คือเรียกว่าโทษนะน้องน้องที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็เหมือนสูญเสียทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะก่อนหน้านี้พ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมแล้วก็มาคุณตานี่ก็เสียชีวิตอีกนะครับนี่ฮะอ๋อแม่คือในส่วนของลูกสาวของคุณตานี่ยังเหลือพ่ออยู่พ่อที่เสียชีวิตนี่คือหมายถึงพ่อคุณตาของคุณตาคือคุณพ่อของคุณตาครับผมครับแล้วก็ทางสมาคมก็ออกแถลงการนะครับว่ารู้สึกช็อกแล้วก็เศร้าโศกเศร้าเสียใจอย่างมากนะครับที่สูญเสียคุณชนาธิปไปเพราะว่าถือเป็นผู้บริหารที่เก่งมีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ามีนโยบายใหม่ๆให้กับสมาคมอัธยาศัยดีไปกันเองนะฮะก็เรียกว่าทางสมาคมนี่เสียใจมากนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีนายกสมาคมคนก่อนครับก็คือคุณสมเกียรติชูพักเจริญนะครับ3ปีที่แล้วครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SCC Tech จำกัดก็ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทยซับก้อนคนก่อนนี่แหละปรากฏว่าไงไหมฮะก็ไปเสียชีวิตเหมือนกันนะขณะปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมนี่แหละในต่างแดนไปเสียชีวิตในห้องพักที่โรงแรมที่ญี่ปุ่นนะครับระหว่างติดตามคณะของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไปรถโชว์ชักชวนนักลงทุนญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยใช่โอ้โหนี่ฮะแม่นะครับเอาละครับนะกลายเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ